28นาทีกลับมาติดตามรับชม n อ t n e w ทนิวภาคดึกกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลอีกวาระหนึ่งของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นะครับรัฐบาลในนามคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจดตั้งโต๊ะหมูป่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะพร้อมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติและประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่และบ้านเรือนตามความเหมาะสมส่วนหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้ตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อประดิษฐานในสิ่งของใดๆก็ตามนะครับให้แจ้งขออนุญาตไปที่ สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ022834789ถึง91และก็หมายเลขโทรศารนะครับ022834809ถึง10ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www. p r a l a n i n t h นะครับ